รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษย์ป้าพาเที่ยวต่อให้มันลุ้นระทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันหวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปเองจะไปปีนเขาหรือลงแก่งในสุดแรงป้าก็ยังสู้ตายเพราะป้ามีความสนับสนุนโดยน้ำดื่มสปริงมินาลานสวัสดีเจ้าค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมนุษย์ป้าพาเที่ยวรายการที่จะพาคุณไปเปรี้ยวเกินวัยให้หัวใจเฟี้ยวฟ้าวนะเจ้าค่ะคงแปลกใจละสิทำไมยายถึงพูดเจ้าคงเจ้าค่ะตอนนี้ยายอยู่ที่เมืองมะลิการอสร124นะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าว่ามันจะย้อนยุคได้สมจริงสมจังหรือเปล่านะคะตามยายมาเลยค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณยายมาทำอะไรดีเจ้าค่ะยายจะมาซื้อตั๋วเข้าชมเมืองมะลิกาเจ้าค่ะขออนุญาตแนะนำก่อนนะเจ้าค่ะหนูน้องเต้ค่ะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นแม่หญิงเตยเจ้าค่ะนะคะแม่หญิงเตยงั้นยายรบกวนให้แม่หญิงเตยเนี่ยพายายเข้าไปชมเมืองหน่อยนะคะได้เลยเจ้าค่ะแล้วบัตรเข้าชมกี่บาทคะ250 บาทซื้อใบหนึ่งเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะได้ตั๋วแล้วนะเจ้าค่ะไปกันเจ้าค่ะเข้าเมืองกันเลยโอเคเจ้าค่ะเมืองมะลิกานี่มีทั้งหมดกี่ไร่คะประมาณ60กว่าไร่ได้เจ้าค่ะอ๋อ60กว่าไร่โอ้โหใหญ่ไปเจ้าค่ะโอ้นี่ขนาดทางเข้านะคะเนี่ยอันนี้ที่ไหนคะเนี่ยอันนี้เป็นในส่วนของสะพานหันเจ้าค่ะสะพานหันอ๋อในกรุงเทพใช่ไหมใช่เลยเจ้าค่ะอันนี้คือขายของดองอาหารผลไม้ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับแช่อิ่มอาหารดองเจ้าค่ะอุ้ยสวัสดีเจ้าค่ะได้ซื้อได้สอบถามได้นะเจ้าค่ะจริงเหรอเจ้าค่ะเจ้าค่ะทำไมถึงชื่อมะลิกาเจ้าคะซึ่งมะลิกาเนี่ยเป็นในส่วนของต้นแม่น้ำกำเนิดอิราวดีในประเทศพม่าเจ้าค่ะแล้วเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วมะลิกาเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะมะลิดอกมะลินั่นเองอ๋อมะลิกาหมายถึงดอกมะลิทำไมต้องรอศ.124เพราะว่าเป็นในส่วนของยุคที่หลังเลิกทาสไปแล้วนะเจ้าค่ะในส่วนของตรงนี้เป็นในส่วนของย่านการค้าเจ้าค่ะการขายสินค้าต่างๆที่เป็นในส่วนของขนมหวานต่างๆตรงนี้เนี่ยเราเป็นในส่วนของย่านแพร่งเจ้าค่ะงั้นพายายไปทีละร้านเลยดีไหมคะอ๋อก่อนที่จะไปเราต้องไปในส่วนของการแลกสตางค์รูก่อนเจ้าค่ะอ้าวทำไมใช้สตางค์ปัจจุบันไม่ได้ไม่ได้เจ้าค่ะของเราเป็นในส่วนของการสมมติฐานเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยใช้เป็นสตางค์รูเป็นสตางค์รูใช่ไหมคะงั้นเราไปแลกกันที่แบงก์เงินก่อนแบงก์สยามกามาจรสาขาแพร่งได้เลยเจ้าค่ะสาขาแพร่งอ๋อโอเคค่ะแบงค์สยามกัมมาจรสาขาแพร่งใช่เจ้าค่ะเราต้องมาแลกตังค์ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่เลยเจ้าค่ะในส่วนของตรงนี้การแลกเงินของเราจะต่างกันจากสกุลเงินปกตินะเจ้าค่ะ1สตางค์เท่ากับ5บาทวันนี้ยายพกมาน้อยพกมา200อื้อ200ก็พอเนาะพอแล้วเจ้าค่ะซื้อได้ทั้งเมืองมะลิกาเลยเจ้าค่ะจริงหรือเปล่าคะใช่เลยเจ้าค่ะโอ้โหทำไมของจะถูกขนาดอ่ะ200เจ้าค่ะ200บาทแล้วเจ้าค่ะค่ะ2พวงเหรอเจ้าคะใช่เจ้าค่ะ100บาทโอ้เจ้าค่ะขอบคุณค่ะวันนี้อ่ะคนละพวงเจ้าค่ะขอบคุณแล้วสมมุติเราใช้ไม่หมดเหรอเจ้าคะคืนได้เจ้าค่ะเป็นการแลกคืนได้แล้วเกิดไม่คืนอ่ะก็เอาเป็นของที่ระลึกกลับบ้านได้โอ้ดีจังเลยนะครับเดี๋ยวพาไปร้านค้าไปเลยเจ้าค่ะอันนี้ร้านอะไรเจ้าค่ะร้านน้ำปรุงเจ้าค่ะร้านน้ำปรุงคือโบราณเจ้าค่ะน้ำหอมโบราณใช้อะไรทำคะอ๋อมันหอมโอ้หอมอย่างนี้นี่เองคือเหมือนก็เป็นหัวน้ำหอมเลยเนาะใช่จ้ะค่ะใช่โอ้นี่คือร้านน้ำปรุงเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันต่อขอบคุณมากนะเจ้าค่ะและเราก็มาถึงร้านนี้นะคุณผู้ชมค่ะคือร้านแป้งรำร้านแป้งรำทำมาจากอะไรคะดินสอพองดินสอพองทำไมไม่เป็นเล็กจังเลยซึ่งจะได้ว่าเก็บสะดวกไงเจ้าค่ะยายอยากลองทำบ้างได้ไหมคะเลยเจ้าค่ะขายไส้อั่ว
วดเหรอคะเป็นเทียนอบขนมจ้ะค่ะอ๋อเหรอเป็นเทียนโบราณนะคะปิดอย่างนี้เหรอยังเจ้าค่ะต้องรอให้น้ำตาเทียนยุบไปสักหน่อยแล้วก็คอยดับไฟที่เราจุดแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมของควันเทียนใช่เจ้าค่ะเขาเกียบหมดเขาเกียบว้าวว้าวไหม้แล้วว้าวอันนี้ค่ะขอหนึ่งสตางค์นะเจ้าค่ะหนึ่งสตางค์อันนี้หมูสเต๊กชวาเนอะอร่อยเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะบาทนี่ยังส้มโอชิมก่อนชิมชิมชิมเลยนะคะซาบแล้วค่ะคุณแม่หญิงน้ำเตยแม่หญิงเตยเจ้าค่ะแม่หญิงเตยพายายมาที่ไหนคะเนี่ยพามาในส่วนของเรือนแพเจ้าค่ะซึ่งเรือนแพตรงนี้เป็นแสดงในส่วนของวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตแบบยุครศ124เจ้าค่ะในส่วนของทางด้านขวาจะเป็นในส่วนของร้านข้าวแกงทรงโปรดเจ้าค่ะทรงโปรดยังไงเจ้าคะร้านข้าวแกงทรงโปรดเนี่ยเป็นในส่วนของตรงที่ว่ารัชกาลที่5ท่านทรงโปรดเสวยอาหารแบบไทยๆบ้านๆนั่นเองกาแฟร้านนั้นเป็นกาแฟตงฮูเจ้าค่ะซึ่งกาแฟตงฮูเนี่ยเป็นกาแฟเจ้าแรกที่นำเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยแหละเจ้าค่ะเป็นในส่วนของชื่อที่มางั้นเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปชิมข้าวแกงทรงโปรดค่ะมนุษย์ป้าพาเที่ยวมนุษย์ป้าพาเที่ยวสนับสนุนโดยดีดีฟู้ดผลไม้อบแห้งเควินากินสกัดจากธรรมชาติสำหรับไล่ยุงและแมลงและแล้วเราก็มาถึงเรือนคฤหบดีนะเจ้าคะคฤหบดีเจ้าค่ะคฤหบดีนะเจ้าคะซึ่งเป็นเรือนของเจ้านายชั้นสูงในสมัยก่อนนะเจ้าคะอันนี้เราก็มาหัดร้อยมาลัยเป็นมาลัยสมัยก่อนนะคุณหญิงหนามเตยแม่นางหนามเตยแม่หญิงหนามเตยเจ้าค่ะหนามเตยช่างเจ็บเพื่อมาเจอในจออ๋อเราต้องฉีกตรงนี้ก่อนใช่ไหมมือสั่นมือสั่นเจ้าค่ะแล้วดอกไม้อยากจะให้ดูดอกไม้ตรงนู้นจังเลยนี่คือดอกไม้สดนะเจ้าค่ะนี่ดอกกล้วยไม้เจ้าค่ะขำเจ้าค่ะดอกกล้วยไม้เอ๊ะมันมีสีเขียวด้วยเหรอเจ้าค่ะอ๋อกล้วยไม้เขียวกล้วยไม้ม่วงใช้ใบของมันมูสวยงามมากเลยเห็นไหมคะเอามาประดิษฐ์ประดอยอย่างนี้เดี๋ยวยายขอนั่งร้อยมาลัยไปเรื่อยคุณแม่หญิงหนามเตยแม่หญิงเตยแม่หญิงเตยจะมาไปชมไหนอีกเจ้าคะเดี๋ยวต่อไปเราไปในส่วนของอาการโรงสีข้าวก่อนจะไปดูวิธีการของวิถีชาวบ้านที่เวลาสีข้าวปัดข้าวการหุงข้าวกรรมวิธีได้เมล็ดข้าวเรามีจำลองแบบวิถีชาวบ้านด้วยเนาะใช่เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะแม่หญิงเตยหอมค่ะพายายมาที่ไหนกันเนี่ยเรามาในจุดของที่ว่ากรรมวิธีการทำข้าวเราจะมีการสีข้าวก่อนเจ้าค่ะกรรมวิธียังไงแล้วหรือยังไงแล้วคุณยายสามารถสอบถามกับคุณลุงผู้เชี่ยวชาญได้เลยเจ้าค่ะคุณลุงคะทำไงก่อนคะขั้นแรกของการอันนี้สีข้าวแบบโบราณเวลาสีไงคะก็โยกไปเงี้ยโยกไปให้สุดแล้วก็ดึงกลับมาโอ้เหมือนปั้นหม้อรอรักนะโอ้โยกงี้ใช่ไหมคุณลุงคะโยกมันต้องมีจังหวะโยกไหมคะลุงมีมีครับต้องใช่อ๋อเหรอครับผมต้องโยกไปให้สุดแล้วก็ดึงกลับมาช่วยเขาเขาจะไม่กลับมาครับพอสีเสร็จแล้วไปไหนต่อคะลุงสีเสร็จแล้วเอาไปฝัดเอาแกลบออกครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่ฝัดข้าวกันดีกว่าฝัดข้าวก่อนเลยเจ้าค่ะไปต่อแล้วหญิงเตยพายายไปหน่อยค่ะไปเลยเจ้าค่ะคุณยายเจ้าค่ะเมื่อสักครู่เรามาเป็นในส่วนของการที่ว่าสีข้าวแล้วเรามาเป็นในส่วนของการฝัดข้าวต่อได้เลยเจ้าค่ะสวัสดีน้องสวัส
น้องทำอะไรจ๊ะปัดข้าวเจ้าค่ะปัดข้าวเจ้าค่ะอ๋อเวลาปัดต้องปัดนี้ใช่ไหมเจ้าคะเจ้าค่ะก็คือให้เปลือกมันร่อนออกไปเปลือกข้าวมันหล่นลงไปไปกันวิธีการปัดไปการทำให้ข้าวเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านใช่เจ้าค่ะเป็นเมล็ดยายขอลองปัดได้ไหมเจ้าค่ะเอาเลยมันจะยากไหมเจ้าคะอ๋อโอเคมันไม่ยากเจ้าค่ะโอเคค่ะไม่ใช่เจ้าค่ะไม่ใช่ต้องเป็นด้านบนนะคะใช่เป็นดื้อด้านบนจ้ะค่ะแล้วปัดยังไงเจ้าคะให้เปลือกมันหล่นลงไปเงี้ยหรอคะใช่เจ้าค่ะอย่างนี้เปิดคงจะไม่หล่นอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงเจ้าค่ะอ๋อโอเคค่ะโอเคเจ้าค่ะงั้นปัดให้ดูเลยเจ้าค่ะชำนาญเมื่อฝันแล้วไปไหนต่อคะเดี๋ยวเราจะไปตำข้าวด้วยโคกกระเดื่องก่อนเลยเจ้าค่ะอ๋องั้นพี่ไปก่อนนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะไปกันเลยเจ้าค่ะค่ะแม่ขอบคุณเจ้าค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดนี้คือจุดตำข้าวเจ้าค่ะจุดตำข้าวก็คือตำด้วยสีฝาดแล้วก็มาตำที่นี่เพื่อให้ข้าวเนี่ยออกเป็นเมล็ดที่เราอยากได้ต้องการไปปลูกนั่นเองเจ้าค่ะยังไม่ออกไม่หมดก็เลยต้องมาตำให้มันละเอียดเจ้าค่ะยายลองเหยียบบ้างได้ไหมเจ้าค่ะตำเสร็จแล้วไปไหนต่อเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปคัดแยกเมล็ดกันเจ้าค่ะไปแผนกคัดแยกกันดีกว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่คือกรรมวิธีเกือบจะสุดท้ายเจ้าค่ะที่เราจะได้ข้าวมารับประทานกันโอ้น่ะหลายกรรมวิธีเหลือเกินนะคะใช่เจ้าค่ะจากตอกตำเสร็จก็มาร่อนร่อนเสร็จร่อนเสร็จแล้วก็มานั่งแยกอีกทีนึงใช่เจ้าค่ะพอหลังจากที่เราคัดแยกข้าวเสร็จปั๊บเราก็จะได้เป็นเมล็ดมาละเพราะฉะนั้นเราจะเป็นทำการหุงข้าวแล้วเจ้าค่ะก็คือขั้นตอนสุดท้ายและเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือหุงข้าวเจ้าค่ะหุงข้าวแล้วมันจะเป็นข้าวได้ไงมันใส่กระทะนะครับในการหุงข้าวเราใช้เตานี้เรียกว่าเตาฟืนนะครับเขาเรียกเตาฟืนอัตราส่วนนะครับเราจะใช้น้ำ25ลิตรโอ้โหน้ำ25ลิตรแล้วก็เติมข้าวลงไปค่ะแล้วออกมาหน้าตาเป็นไงครับเปิดดูได้ไหมได้เลยขอรับจะแวบคุณลุงข้าวที่เราหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขอรับเราเห็นว่าข้างล่างเป็นอะไรด้วยไหมเจ้าคะข้างล่างข้าวตังหรือข้าวดังบางพื้นที่เขาเรียกข้าวดังบางพื้นที่เขาเรียกข้าวตังแต่มันก็คือข้าวเดียวกันแต่ละขั้นตอนนี้ยากมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่พบกับช่วงหน้าค่ะมนุษย์ป้าพาเที่ยวมนุษย์ป้าพาเที่ยวสนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสวัสดีครับผมสุทธาทวีศรีธนโชคกับพลังพิทักษ์โลกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากด้านความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วพระองค์ยังทรงห่วงใยด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งโครงการเกิดขึ้นมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่แปลงทดลองของโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนและสถานีบำบัดน้ำเสียจากเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยยึดหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติการบำบัดน้ำเสียชุมชนในโครงการมี4ระบบได้แก่1ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียโดยใช้สาหร่ายสังเคราะห์แสงเพื่อเติมออกซิเจนให้จุลินทรีย์หายใจและย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย2ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียโดยปลูกทูบฤาษีกกกลมและหญ้าแฝกอินโดนีเซียพืชเหล่านี้มีคุณสมบัติกรองและดูดซับของเสียที่อยู่ในน้ำ 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมโดยใช้วิธีการปล่อยน้ำเสียผ่านบ่อดินที่ภายในปลูกพืชประเภทกกรากของพืชเหล่านี้จะช่วยดูดซับสารพิษ 4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลนใช้หลักการบำบัดจากการเจือจางระหว่างน้ำทะเลกับน้ำเสียสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับชุมชนหรือกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีพื้นที่ติดกับป่าชายเลนนับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดีทำให้ชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติตามได้นำไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุดและสำหรับวันนี้ผมกับพลังพิทักษ์โลกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับมนุษย์ป้าพากินอ
นนมสดเขาบอกว่าเปิดสาขาแถวถนนอิสรภาพแถวบ้านยายพอดีเลย MONT มงอ๋อไม่ใช่มอนเชิญค่ะเดี๋ยวยายจะเข้าไปชิมดูดิเขาว่ามันจะอร่อยเท่าสาขาเดิมเสาชิงช้าหรือเปล่าตามยายมาเลยค่ะว้าวโอ้โหบรรยากาศดีอ่ะเหมือนที่สาขาเสาชิงช้าเลยเอ้ยตายแล้วครับสวัสดีค่ะน้องๆเจ้าของร้านอยู่ไหนคะคนนี้เจ้าของร้านครับแล้วก็นี่เป็นน้องสาวผมครับอ๋อน้องสาวสวัสดีค่ะอ๋อแล้วคุณเป็นใครอะคะผมพอดีอยู่สาขาเสาชิงช้าครับอ๋ออยู่สาขาเสาชิงช้าแล้วใครพอจะแนะนำยายได้มั้งคะว่ามนเป็นมีที่มาที่ไปยังไงครับผมเองครับเอ้าคุณโก้เหรอคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนเล่าความเป็นมาของมนนมสดได้ค่ะเดี๋ยวเชิญยายด้านนี้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราก็มานั่งเป็นเรื่องเวลานะคะคุยกับคุณโก้ว่าที่มาที่ไปของมนต์นมสดมายังไงไปยังไงนะคะคเออแล้วอีก2คนไปไหนคะคุณโก้พอดีลูกค้าเริ่มเยอะครับเลยไปดูในลูกค้าก่อนอ๋อโอเคงั้นเราคุยกันได้2คนนะครับมนต์นมสดนี่เป็นชื่อของใครคะเป็นชื่อของคุณพ่อเลยครับอ๋อคุณพ่อคุณพ่อชื่อมนต์คุณมนต์มีลูกกี่คนคะคุณมนต์เนี่ยมีทั้งหมด4 คนพี่ชายคนโตอยู่ที่สาขาเชียงใหม่อ๋อมีสาขาที่เชียงใหม่ด้วยที่นิมานเหินบินนะครับอ๋อค่ะค่ะแล้วก็พี่สาวผมก็อยู่ที่สาขามาบุญคลองชั้นสองมาบุญคลองอ๋อยายเคยไปกินมาบุญคลองแล้วก็คุณโก้ผมจะดูแลอยู่ที่สาขาเสาชิงช้าสาขาเสาชิงช้านี่สาขาดั้งเดิมเลยใช่ไหมคะสาขาแรกครับใช่ครับแล้วส่วนน้องสาวคุณเชอรี่ก็อยู่ที่สาขาอิสรภาพสาขาอ๋อค่ะก็คือมนนิมความเป็นมานี่กี่ปีแล้วคะปีนี้เข้าสู่ปีที่53ปีแล้ว53ปีที่คุณพ่อเริ่มจากไหนก่อนครับก่อนจะมาเป็นมนต์นมสดได้เนี่ยอากงนะครับแล้วก็พอมาตั้งรกรากที่เมืองไทยแล้วร้านมนต์เนี่ยก็จะคือจะเป็นซุ้มนึงก็เป็นร้านกาแฟโบราณค่ะและไอ้สูตรนมสดสูตรสังขยาเอามาจากไหนคะถ้าอย่างสังขยาเนี่ยคือทำปกติทำกินเองที่บ้านแล้วแต่แรกๆไม่ได้ขายแรกขายแต่กาแฟนมโอนตินโอเลียมร้านกาแฟโบราณพอมาเริ่มขายแรกๆปรากฏว่าขายดีมากเลยแล้วขนมปังนี่ทำเองไหมคะขนมปังก็ทำเองอ๋อเหรอคะอยากจะชิมขนมปังว่ามีหน้าอะไรมั่งคุณเจอร์ที่เสิร์ฟเองเลยอ๋อที่หายไปนี่ไปทำขนมปังไม่ทานใช่ไหมคะอ๋ออันนี้คือหน้าของทางร้านที่เราทำขายกันอยู่ใช่ไหมคะครับอันนี้ก็มีเนยน้ำตาลเนยแยมส้มเนยนมข้นเนยช็อกโกแลตเนยแยมสตรอเบอรี่นี่ก็ซุปข้าวโพดสังขยารสดั้งเดิมสังขยาไข่กับสังขยาใบเตยและที่สำคัญก็คือต้องมีนมด้วยนมครับใช่ไหมนมต้องกินกับประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมได้ค่ะได้คือนมของร้านมนเนี่ยจะมีอยู่3รสนะครับสีเขียวคือนมจืดหวานพร้อมดื่มจะเป็นฝาขาวต้องการซื้อไปทานที่บ้านกับน้ำแข็งแล้วให้รสชาติเหมือนที่ร้านต้องเป็นนมฝาแดงครับนมฝาแดงนี่คือจะมันก็สั่งกินที่ร้านอ่ะใช้น้ำแข็งที่บ้านนอกจากนมสดแล้วจะมีนมอะไรคะก็จะมีชาเย็นอ๋อชาเย็นอันนี้ช็อกโกแลตลูกค้าก็ชอบอันนี้นี่คืออะไรชาเขียวอ๋อนมชาเขียวเหรออ๋อเป็นชาเขียวใส่นมมากกว่านอกจากนมแล้วเนี่ยยังมีน้ำอะไรที่จะนำเสนอยายไหมคะเป็นนมอัญชันกับอัญชันมะนาวโอ้แปลกเนาะนมอัญชันเนี่ยแปลกในอ๋อคุณเชอรี่มาสั่งอีกแล้วอ๋อนี่นมอัญชันเหรอคะใช่ครับมะนาวก็คือน้ำอัญชันใส่นมแล้วถ้ามันเป็นสีเหมือนกันอัญชันเหมือนกันสีม่วงกับสีน้ำเงินนะคะก็นมอัญชันมันจะสีฟ้าๆนิดนึงครับต่อไปก็เป็นขนมปังที่อยากต้องชิมว่ารสชาติมันจะเหมือนในสาขาเสาชิงช้าหรือเปล่านี่คือขนมปังเนยน้ำตาลคือสูตรดั้งเดิมของมนนมสดนะคะคุณผู้ชมคะยายจะกินเป็นขวัญตาสตรอเบอรี่คุณผู้ชมค่ะอร่อยค่ะอร่อยอันนี้ชิ้นที่3นะคะคุณคะมันเหมือนมีเกล็ดส้มเนาะ
แล้วเวลาเดินทางมาต้องเดินทางมายังไงคะที่สาขาอิสระภาพก็จะอยู่ในสวัสดิการกองทัพเรือเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงสามทุ่มเปิดเร็วค่ะต้องขอขอบคุณคุณโก้มากๆเลยนะคะครับพักกันสักครู่แล้วพบกันใหม่ช่วงหน้าไปก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเมืองมาลิการอสอ124มาง่ายค่ะก่อนจะถึงน้ำตกไซยกน้อยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่หญิงเตยมากเลยนะคะที่พายายท่องเที่ยวคำถามประจำสัปดาห์ของเราอยากจะถามว่ามาลิกาหมายถึงอะไรคะทราบคำตอบแล้วส่งชื่อที่อยู่พร้อมคำตอบมาที่แฟนเพจมนุษย์ป้าพาเที่ยวนะคะต้องขอขอบคุณสนับสนุนของเราด้วยนะคะน้ำดื่มน้ำแร่สปริงมินเนอรัลดีดีฟรุตผลไม้อบแห้งปตท.คีวีหน้าไล่ยุงและแมลงสเปรย์ฉีดกันยุงมอสคิวโตอยู่ในเต็ดยาหมองน้ำเชงเชงอิ๋วยาดมเชงเชงน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ๋วและร้านกาแฟณตลิ่งชันคอฟฟี่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมนุษย์ป้าพาเที่ยวแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาบ่าย 3:50 นาทีนะคะช่อง5กดเลข1วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้มันลุ้นระทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยขอให้มันหวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์